ยินดีต้อนรับสู่ Walk and Learn อีกครั้งครับกับสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนปี2021วันนี้ผมกำลังจะออกเดินอีกครั้งซึ่งการเดินก็เหมือนการปอกมะม่วงจนชำนาญแหละครับเพราะว่าใจของเราจะโฟกัสอยู่ที่มีดแล้วก็มะม่วงจนไม่มีเวลาไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นและผมจะลองเปิดใจเพื่อรับรู้บทเรียนที่อยู่ตรงหน้าให้มากที่สุดและนี่ก็คือบรรยากาศบนถนนพระราม4ในวันนี้ครับส่วนเรื่องสภาพอากาศก็33องศาเซลเซียสแต่ก็เป็น33ที่รู้สึกเหมือน39นะครับแต่ก็แปลกเหมือนกันวันนี้ผมกลับไม่ค่อยรู้สึกร้อนเท่าไหร่อาจเป็นเพราะว่ามีลมวันนี้เรากำลังจะเดินไปถนนพระราม3กันครับซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ 6-7 กิโลเมตรจากตรงนี้และหลังจากที่เดินอยู่บนถนนพระราม4ได้สักพักผมก็รู้สึกอยากจะถอนคำพูดที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ครับใครบอกว่าวันนี้ไม่ร้อนภาพของตึกนี้ที่มีแสงพระอาทิตย์แผ่รังสีออกมาให้ความรู้สึกเหมือนเป็นฮีเตอร์ขนาดยักษ์ยังไงอย่างนั้นเลยแสงของพระอาทิตย์ที่ส่องลงมากำลังเผาความรู้สึกเชิงบวกที่ผมมีอยู่ตอนแรกไปอย่างช้าๆแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมรู้สึกแบบนี้ตอนออกมาเดินและการได้หยุดพักกินน้ำก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายและได้ผลในการช่วยทำให้สภาวะเชิงบวกกลับมาหรืออย่างน้อยก็ไม่เป็นลบจนเกินไปและวันนี้ก็เหมือนจะเป็นอีกหนึ่งวันที่การหยุดพักกินน้ำได้ผลครับเพราะอยู่ดีๆผมก็ได้รางวัลเล็กๆน้อยๆจากธรรมชาติอีกแล้วไม่มีรางวัลอื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าผมไม่ได้มาหยุดพักตรงนี้ตอนนี้ผมคงไม่ทันได้สังเกตเห็นแมวตัวนี้แน่นอนรวมถึงเพื่อนของมันด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าและตอนนี้ผมก็เดินเลี้ยวเข้าถนนสุนทรโกษาเพื่อมุ่งหน้าต่อไปถนนพระราม3ครับแต่อยู่ดีก็เริ่มมีฝนตกปล่อยๆครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงจะตกหนักหรือว่าไม่ตกก็ไม่รู้นะครับตอนนี้บรรยากาศโดยรวมมันดูมืดลงมากโดยที่ผมไม่ทันได้ตั้งตัวสารภาพว่าณตอนนี้ผมรู้สึกคิดถึงแดดเมื่อก่อนหน้านี้ขึ้นมากระทันหันอาจจะเป็นเพราะว่าทางเดินที่ผมกำลังเดินอยู่ไม่ได้ถูกออกแบบมาไว้ให้เดินสักเท่าไหร่
ียบร้อยครับถนนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือถนนพระราม3ส่วนที่ผมอยากจะมาเดินวันนี้พอดีแต่ดูเหมือนผมกำลังจะโดนธรรมชาติลงโทษฐานที่บ่นเรื่องอากาศตอนมากเกินไปหลังจากที่รอฝนหยุดตกมาพักใหญ่เวลาก็เข้าสู่ช่วงหัวค่ำจนใกล้จะถึงเวลาเคอร์ฟิวครับช่วงนี้ยังเคอร์ฟิวนะครับถึง3ทุ่มซึ่งผมคิดว่าก็ควรต้องกลับบ้านก่อนแหละครับก่อนที่จะไม่มีแท็กซี่ให้กลับขอบคุณกรุงเทพแสงแดดและฟ้าฝนนะครับที่ได้ให้บทเรียนกับผมในวันนี้ทำให้เห็นเลยว่าผมยังยึดติดอยู่กับความสมบูรณ์แบบของชีวิตบางอย่างซึ่งแท้จริงแล้วอาจจะไม่มีอยู่จริงบางทีความทุกข์ร้อนของชีวิตเราก็อาจจะมีข้อดีเหมือนกันเหมือนแดดเมื่อตอนกลางวันของวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามวอล์กแอนด์เดินมาโดยตลอดไม่ว่าคุณจะดูถึงตรงนี้หรือว่ากดปิดไปก่อนก็ตามพบกันใหม่นะครับ